ช่เอาสักคันไหมเดี๋ยวเราขับไปส่งก็ได้เอาสักคันคืออะไรรถเราเราจะเทดี้กลับบ้านโอ้ยความสุขของคนที่โมบอกว่าที่นี่มีสวยๆหลายคันเลยรถหรือคนเห็นมีคนไม่ได้ตรงเนี้ยรถสวยมันเป็นความชอบและความสุขของแต่ละคนเนาะคืออย่างหลายๆคนก็จะมีความสุขกับรถใช่ไหมใช่เท่าที่เราเห็นในรถแถวนี้เนี่ยโอ้โหแพงอ่ะราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ดีดูสิว่าแค่ไฟอย่าไปจับไฟหน้ารถเขายังเงากว่ารถทั้งคันเทดดี้เลยอย่าพูดถึงวันนี้เรามาแท็กซี่ก็จะบอกว่าความสุขของแต่ละคนมันต่างกันไปอันนี้อาจจะชอบแบบเป็นการสะสมรถใช่ไหมเพราะเขาแบบเก็บแล้วเขาก็ต้องรักษาอย่างดีเพราะมันมีคุณค่าทางใจของเขาอย่างเหมือนกันเจ๊ชอบที่ยากกว่าการได้มาคือการรักษาโอ้โหคมมากเลยอะจริงเพราะว่าอย่างเราเงี้ยตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราชอบต้นไม้เราถึงความชอบของเราแต่เจ๊ใช้เวลานานมากเลยนะก่อนจะรู้ว่าชอบต้นไม้อะเราไม่เคยรู้เลยว่าเจ๊ชอบต้นไม้เราให้ฟังนะตั้งแต่เกิดเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่โอเคกับเราจนกระทั่งเรามาเจอกระบองเพชรออกดอกเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสวยอะนั่นสวยแล้วเหรอเห็นป่ะความสวยของคนเราอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้ใช่เทดดี้อาจจะมองของเราอ่ะกับความสวยเทียมต่างกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าคนเราก็จะมีมุมมองให้ตัวเองมีความสุขได้กับเรื่องที่ตัวเองชอบใช่ครับคนนี้อาจจะชอบสะสมรถชอบดูแลรถคนนี้ชอบปลูกต้นไม้ชอบต้นกระบองเพชรแต่สำหรับเรานะแล้วก็หลายๆคนเลยเรามั่นใจชอบกินทำไมไม่ปล่อยให้เราพูดอ่ะก็บทมันมาอย่างนั้นก็เลยพูดแทนก่อนช้าเสียเวลาแดดหมดแล้วแต่ไม่มีชอบอาหารอร่อยอ๋อซึ่งวันนี้นะถ้าใครหลายๆคนอยากรู้ว่าอาหารอร่อยจะต้องไปร้านไหนบรรยากาศดีๆต้องไปที่ไหนติดตามได้ครับที่ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ครับหรือว่าถ้าใครนะฮะไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรกินก็ติดตามได้เช่นกันในวันนี้ของพูดขนาดนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วกันต้องเราพูดได้เรารันได้เรารันรายการได้ก็ไม่ต้องเอาเราแล้วก็ได้ใครถ้าเจ๊ไม่ได้เจ๊ก็บอกไปเออบ๊ายบายตามชมกันได้นะครับที่รายการHoliday Cooking by ยิ่งศักดิ์ครับวันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บไก่บ้านจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อต้มจนเดือดแล้วใส่ไก่บ้านหอมแดงคั่วข่าคั่วพริกขี้หนูคั่วกระเทียมคั่วตะไคร้หั่นใบมะกรูดฉีกและรากผักชีบุกต้มจนไก่สุกเติมเห็ดฟางและเห็ดชิเมจิดำและขาวต้มจนเห็ดสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเกลือป่นและน้ำปลาตักต้มแซ่บไก่บ้านใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะรับประทานขณะร้อนๆ อร่อยมากๆเลยแหละค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ